สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะวันนี้23พฤษภาคม2022ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีข่าวไฮไลท์อะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะApple Music สำหรับนักศึกษาปรับราคาขึ้นจากเดิม69บาทเพิ่มขึ้นเป็น79บาทต่อเดือนมีผลทันทีหลังจากที่ Apple ประกาศใช้ค่ะรายงานเผยว่า Apple ได้ปรับขึ้นราคาบริการ Apple Music สำหรับนักศึกษาในหลายประเทศด้วยกันนะคะอย่างเช่นประเทศออสเตรเลียฟิลิปปินส์มาเลเซียซาอุดิอาระเบียนิวซีแลนด์อินเดียแอฟริกาใต้อินโดนีเซียอิสราเอลเคนยารวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะสำหรับแผนบริการ Apple Music นะคะประกอบไปด้วยแบบบุคคลทั่วไปในราคา129บาทต่อเดือนค่ะแบบนักศึกษาราคา79บาทต่อเดือนแบบครอบครัวราคา199บาทต่อเดือนและแบบ Apple One ราคาเริ่มต้นอยู่ที่225บาทต่อเดือนค่ะนายกเวียดนามเข้าพบทีมคุกที่ Apple Park นะคะหารือเรื่องการขยายสายผลิตเพิ่มในประเทศเวียดนามค่ะเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะฟามิงจิงนายกรัฐมนตรีของประเทศเวียดนามเนี่ยได้เข้าพบทีมคุกที่ Apple Park หารือเรื่องการขยายสายผลิตภัณฑ์ของ Apple นะคะซึ่งทางนายกของเวียดนามเนี่ยได้บอกว่าทางรัฐบาลได้เตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับการลงทุนจากสหรัฐไว้แล้วและพร้อมที่จะดำเนินการด้วยความโปร่งใสค่ะซึ่งนายกเวียดนามก็ได้เผยว่าประเทศของเขานะคะในหลายช่วงวัยเนี่ยชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของ Apple มากและเขายินดีที่จะให้ Apple ขยายสายผลิตเข้ามาในประเทศนะคะซึ่งปัจจุบันในเวียดนามนะคะมีบริษัทมากกว่า31แห่งและมีแรงงานมากกว่า 160,000 รายที่พร้อมจะช่วยผลิตสินค้าให้กับ Apple ค่ะโดยจุดประสงค์หลักที่นายกเวียดนามเข้าพบทีมคุกนะคะก็เพื่อต้องการให้ Apple ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดในประเทศเวียดนามมากขึ้นค่ะเพื่อให้เวียดนามเป็นต้นแบบตลาด Apple ในเอเชียนั่นเอง Apple Watch รุ่นใหม่อาจใช้ดีไซน์ทรงเหลี่ยมจอเรียบชิดขอบซึ่งอาจจะเป็น Apple Watch รุ่นที่8หรือรุ่นอื่นคาดว่าจะเปิดตัวปลายปีนี้สำหรับปีนี้นะคะก็ได้มีรายงานข่าวลือจาก Shrimp Apple Pro ค่ะที่ได้โพสต์ภาพแคท Apple Watch ดีไซน์ทรงเหลี่ยมจอเรียบชิดขอบนะคะพร้อมกับระบุว่าดีไซน์นี้อาจจะถูกนำมาใช้ใน Apple Watch Series 8ค่ะหลังจากนั้นจอห์นพรอสเซอร์เขาก็ได้ทำภาพเรนเดอร์ Apple Watch Series 8ดีไซน์ทรงเหลี่ยมออกมานะคะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยระบุว่าดีไซน์นี้อาจจะถูกนำมาใช้ใน Series 8หรือ Apple Watch รุ่นอื่นๆอย่างรุ่นขาลุยที่ลือว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ด้วยค่ะทางด้านเกอร์แมนเองเขาก็เผยว่าในช่วงปี2022นี้นะคะจะเป็นปีที่ Apple Watch เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยแล้วก็จะมีอย่างน้อย3รุ่นที่เปิดตัวนะคะรวมถึง Watch OS 9เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาด้วยยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะมิงชื่อกัวเผยว่า AirPods เมาส์คีย์บอร์ดและอุปกรณ์เสริมอื่นๆของ Apple นะคะก็มีแผนที่จะเปลี่ยนพอร์ตเป็น USB-C เหมือนกันค่ะก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นหลายข่าวลือนะคะที่พูดถึงการมาของพอร์ต USB-C ใน iPhone 15รุ่นปีหน้านะคะซึ่งหญิงชื่อกัวเนี่ยเขาก็ได้ออกมาเผยว่าถ้า Apple เปลี่ยน iPhone ไปใช้พอร์ต USB-C จริงก็เท่ากับว่าอุปกรณ์เสริมของ Apple ที่ใช้พอร์ต Lightning เนี่ยอย่างเช่น AirPods เมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดก็จะถูกเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C เหมือนกันค่ะiPhone 15มีข่าวลือว่าจะเป็นรุ่นแรกนะคะที่เปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C หลังจากที่ใช้พอร์ต Lightning มานานค่ะและก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคะว่าพอร์ต Lightning เนี่ยจะถูกแทนที่ด้วยพอร์ต USB-C ในทุกๆอุปกรณ์ของ Apple ค่ะ Apple อาจเปิดตัวจอมินิ LED 27นิ้วอีกรุ่นในช่วงเดือนตุลาคมปีนี้นะคะแต่การผลิตอาจจะล่าช้าเพราะว่าผลกระทบจากประเทศจีนปิดเมืองค่ะรอสยังเผยว่า Apple กำลังพัฒนาจอตัวใหม่อยู่นะคะและก็มีแผนที่จะเปลี่ยนผู้ผลิตจอจากบริษัท Quanta Computer เป็นรายอื่นแทนซึ่งอาจจะส่งผลให้การผลิตล่าช้ากว่ากำหนดค่ะสำหรับการเปิดตัวนะคะก็อาจจะเปิดตัวในช่วงเดือนตุลาคมปลายปีนี้หรือไม่ก็อาจจะเปิดตัวในงาน WWDC 2022ที่อาจจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะก็เคยมีข่าวลือออกมาว่า Apple อาจจะเปิดตัวจอมินิ LED 27นิ้วที่มีหน้าจอโปรโมชั่น 120Hz ค่ะซึ่งก็อาจจะเป็นจอ Studio Display Pro ที่ต่อยอดจากจอ Studio Display ที่เปิดตัวไปในงาน Apple Event Peak Performance ที่ผ่านมานะคะยังไงก็ต้องรอติดตามการในงาน WWDC 2022ที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะและนี่ก็เป็นข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์ที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ